ที่คือที่เงี้ยพูดเลยใช่ไหม จำถดก็อันนี้ซีโร่เซฟช่วยการไม่จริงใช่ไหมผมก่อไปเกมโอ้นี่กิลลี่นะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมแนวเหมือนซามูไรนะครับผมของซามูไรสมัยก่อนรู้สึกเกมนี้มันจะเป็นแนวแบบว่าเหมือนสงครามโลกของสมัยของญี่ปุ่นของจักรวรรดิแต่ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นได้มาบัดมาประมาณ2-3 วันได้มั้งแต่ก็อันนี้เป็นของกิจกรรมใหม่ครับก็คือของรางวัลมือใหม่นั่นเองก็จะแจกเงินประมาณ5 ล้านเหรียญนะครับผมก็จะมีดาบนะครับดาบของแต่ละสายอยู่นะครับผมซึ่งความแรงก็นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเพิ่งได้รับก็ตอนเนี้ยก็ตอนที่ผมแคสอยู่ตอนเนี้ยแรงไม่แรงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับผมว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสวดของตัวคอนครับผมแต่ที่แปลกก็คือเกมนี้ไม่สามารถกดปุ่มตัวไอหรือกดปุ่มพีอะไรได้เลยนอกจากว่ากด EXE ก็มาที่พวกนี้นี่เป็นพวกเรื่องก็คอมมูนิตี้พวกนี้นะครับผมก็สุดตัวคอนเขาจะมีพวกสเตตัสของสวมใส่ข้าแต่กายกระเป๋าสกิลก็มาที่นับอินก็ครอบสเปนครับผมครอบสเปนนี้ก็มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อแพ็กกิ้งเราทำร่วงไปได้ดีนะครับผมว่าไปถึงเวลไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไปที่นับอินแล้วก็อันนี้เป็นสกิลนะครับผมสีนักอินนี่คือรับของเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีสเตตัสของตัวละครนะครับผมเอาชิบหายกินอัพพอยต์เกิดเลยอย่างนี้โอเคแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมมีสวมใส่มีขั้นแต่งกายมีกระเป๋านะครับผมเดี๋ยวไปค่อยว่ากันทีหลังเนาะอันนี้คือคู่หูนะครับผมก็อันนี้คู่หูเราได้จากของสตอรี่เนื้อเรื่องนั่นเองครับผมคู่หูอันนี้เราสามารถหาได้นะครับในของเนื้อต่างๆนั่นเองนะครับถ้าพลังงานของคู่หูหมดแล้วก็ใช้คู่หูคนอื่นได้เราจนกว่าพลังงานของคู่หูจะเต็มนะครับผมแดงคู่หูนี่เป็นพักกินนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องศูนย์ที่ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้ใช้เลยอันนี้เป็นตั้งปาร์ตี้แล้วก็มีกลุ่มสนทนาก็จะมีแผงดอยขายของนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาใส่ของกันก่อนรู้สึกได้ของใหม่ก็ต้องชมกันหน่อยกับทนเลือกเท่าไหร่นะเลือก3-2จะเลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวเข้ามาเล่นหลังใหม่โอเคเหมือนของจะน้อยเนาะ แต่ถ้า2-1แต่นี่มันตีบอกแล้วอะไม่เป็นไรเราตับช่างมันเพราะว่าเราอัพได้ต้อง e input โอเคกระเป๋าโอเคเมตาพัฒน์ฮะโอเคไปอันนี้ก็จะพากันไปเที่ยวกันก่อนเนาะก็คงไม่อาจเป็นพาร์ทแหละเพราะว่านี่ผมมาแค่แนะนำระบบเฉยๆก็จะมีระบบพวกดันเจี้ยนอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีมอเตอร์ให้ตีกลางทางด้วยนะเป็นการเข้าสู่ประตูเมืองนั่นเองครับผมเอาลืมเชิญคู่หัวเข้าทีองค์หญิงชิซุกะไปใครรักเฟสอ่ะเอาลืมเอซีนี่จะกินตรงตีครับการใช้สกิลก็ที่ขวาเหมือนเดิมนะครับผมทำไมรู้สึกมันแหลกๆจุงบุรุยจากการใช้สกิลก้อน1-2-3ครับผมอาจจะแหลกๆหน่อยครับเพราะว่าผมตั้งเป็นฟูลไซส์นะครับผมไม่ได้ตั้งเป็นฮาฟไซส์อะไรมันดึงๆมาข้างหลังเอาหายดีเยี่ยมโอเคอันนี้เป็นเข้าสู่อันนี้เป็นดันเจี้ยนนะครับผมจะมียากแล้วก็นรกแตกแล้วก็แบบง่ายครับผมอันนี้เราเล่นตามที่เขาแนะนำก่อนเนาะWhat the fuck อะไรวะเราพยายามดีกันอันนี้ผมจะไม่อ่านนะครับก็มันจะคลิปไปเรื่อยๆก็กันเนาะ
เพราะว่าเด็กไทยก็ไม่อ่านอยู่ละอะไรเด็กพังไปซะเยี่ยมอย่างนั้นแหละแจ่มแมวเรียนได้โทรศัพท์2สวัสดีมานายกระปะกระปะคุ้งทุกคนผมได้ไปสายเป็นว่าพวกเวทนะครับผมแต่ว่านี้ไม่รู้เขาทำยังไงมันแบบว่าเทพสายจับดูทุกด้านเลยอ่ะเออมานายอะมันไงลูกของที่อันนี้ผมรู้ว่ามันคืออะไรนะเออเดี๋ยวไว้ผมค่อยพาไปสวดแนะนำให้บุตรดาในเมืองเนาะระหว่างนี้ก็มาชมผมได้รักเจี๊ยบกันก่อนเนาะเออแหมของนี้ดบยาแป๊บสวัสดีจ้ะครับโอ้โหแรงนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บแม่เย้ย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 เดี๋ยวแป๊บรู้จะขาดทำไมสมุนแมงป่องจังไงใช้ได้ก็ดีจะได้อะไรเอ่ยเซิร์ฟผมเล่นอยู่นี่ผมจะไม่ได้แล้วแฮะเดี๋ยวผมค่อยบอกใต้ description เนาะเผื่อจะมาเล่นกันเนาะเออก็เดี๋ยวให้อยากให้มาเล่นกันเยอะๆเนาะเพราะว่านี้เขาเพิ่งสร้างใหม่มั้งถ้าจะไม่ผิดผมก็ไม่ทราบนะเออเพราะว่าผมเล่นตามพี่กีฟอะว่าพี่กีฟเขาเล่นก็น่าสนใจดีเย้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาหายไปไหนผมนี่เปลี่ยนอาวุธแป๊บมานี่เย่เป็นไงต่ออ่ะอ๋อหินหนาจังฮะใช้เดิมเหอะแอบมาพังแล้วก็เอาให้มันพังไปเลยโอเคเดี๋ยวเอาของมือใหม่เดี๋ยวเอากล่องเอามือใหม่เดี๋ยวค่อยเก็บไว้ในโกดังก็กันเดี๋ยวไว้ค่อยมาใช้ในตอนเหมือนอย่างไม่เสร็จเนาะมาเล่นกันเยอะเล่นกันเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะเออจริงแต่คนเล่นก็เยอะอยู่อ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบว่าไม่มีคนมาเล่นแบบจริงกันอะไรเงี้ยเออว่าไงจริงไหมเอามาไงลูกเอามาไงลูกดีกว่าเกมนี้ก็ระวังเรื่องความโดนทางของบุญเลยครับเพราะว่าถ้าอันนี้หมดแล้วปุ๊บก็ไม่สามารถคือไงอ่ะคือซ่อมได้แต่ว่าจะใช้เทพพิเศษซ่อมนะครับผมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกันนะว่าถ้านี้หมดแล้วเป็นไงอาวุธชั้นดีเนี่ยสามารถเอาไปตรวจสอบได้ครับก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเนาะว่าพาไปตรวจสอบที่ไหนเนาะเออที่ไหนเอาทางนี้โอเคเลี้ยงเป้าไม้นกกระจอกไม่ใช่จับยาแป๊บโอเควันดีกบน้อยกูกบใหญ่เว้ยสัตว์จ้ะกบยักษ์พ่นไฟได้ด้วยนะประเด็น
ตัวอะไรวะนั่นน่ะอาวุธทั่วไปเดี๋ยวไปตรวจสอบกันนะครับผมกระป๋าไปไหนไม่นี่ก่อนไอ้เนี่ยพี่ชายกระแพงถ้าจะนาสมชื่อเย้ยโอ้โหทับอย่างนี้เลยหรือเย้ยไปไหนเอ่ยครูบอกท่านทำอะไรอ๋อมีหีบไม่มีคนนะถ้ามีคนนี้ยุ่งเลยในเวลาโดนสมบัติอาจจะสวัสดีพี่ไปละบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เจอกันนะครับบอกใครพี่มึงดมยาแป๊บเฮ้ยนี่มันโรนมันฮัตจังดาผมที่มีวาช่วยคนละเรื่องฮะที่มาจับนี่คือเอาที่ปิดปากผมเนี่ยนะว่าแต่มันอยู่ไหนอ๋อที่นี่เย้โอ้โหเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดจริงอะไรจริงตบไฟก่อนเย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมนี่ถอยเลยครับเย้ย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 ดิ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 โอ้โหโอ้โหผมนี่ดบเลือกเลยครับเย้ยระวังเย้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันต้องเล่นอย่างนี้โอ้ผมไม่ใช่จะระยะสักเมื่อไหร่นะให้เทเมสเย้ยโอ้พี่เจพี่โอ้รถที่เป็นร้อยเลยเจเย้ยโอ้โหผมนี่เห็นเลยเย้ยเย้ย
กูนี่เร็วเนาะฟาเทลหญิงเขาสู้คนเดียวคือเป็นคนเร็วมากเลยเย้ยเย้ยไหนๆว่าแล้วเชียวเฮ้ยมันก็ห้าหัวใจเย็นเฮ้ยโอ้โหหมดจนได้แม้ถ้าตายเมื่อไหร่นะฉันจะสาดจะให้ดูเลยแม แม่แม่ทางงานสุดท้ายเนี่ยเลือกตายจนได้ก็คือชีจนได้ขึ้นชีพได้หนึ่งครั้งสุดท้ายก็ต้องคือชีพไอเทมยาหมดอ่ะโอ้โหเย้ยอย่าบอกนะองค์หญิงพักก่อนนะเวลาลงแล้วเวลาเอาไอเทมของดีมาใช้ละไหนอยู่ไหนโอ้โหรุนแรงซะไม่มีเลยโอ้โหโอ้โหตายจนได้เทพจริงๆผมไม่ยอมรับเลยมันใช้ในดันเจี้ยนไม่ได้ประเด็นผมนี่ทิ้งของแป๊บ
เห็นไหมดิต้องรอต้องรอมันต้องรอมันไอเทมหมดแล้วด้วยอ่ะประเด็นแต่บัตรก็ไม่ช่วยนะประเด็นโหดเกินอ่ะบางทีโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงๆนี่ยอมรับเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโหดก็โหดเกินไม่มาดิเย้จะคิวเชลจะเทพนะแหมจะเย็นแต่ท่ามันก็แรงแรงมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหย้ำแล้วไปว่าผมนี่อ่อนมากเลยขอตายอีชีพตัวละสิช่วยหน่อยโอ้โหเ
ช่เย้โอ้โหสกิลไม่ควรจังวะโอ้โหตัวนี้ตัวเดียวต้องใช้ทั้งหมดเลยเหรอวะว้ายแม่ดัชเชนเคลียร์แม่กูเสียไปกี่อันเฮ้ยฮัลโหลสิบอันจ้าทำมาซัมมองเทพเลยนะจ๊ะนะแล้วก็สกิลนี่อะไรแล้วสกิลนับทีอัพแบบข้ามขั้นกันทีเดียวโอเคจะกลับไปที่สองเพชรก่อนเดี๋ยวต้องไปซื้อยาหนังไหมด้วยแล้วจะนึกว่านึกว่าใครเขียนผู้เล่นฮัลโหลมาทีนี่ถ้าเอาคู่หูอีก3คนนี่เหนื่อยไปเลยเยี่ยมแล้วกดตัว R สามารถให้วิ่งอัตโนมัติได้นะครับผมเดี๋ยวต้องทำคำลูกศรให้ทิศทางการเดินด้วยนะเอาพลังในสมองเลยเลเวลทีนึงนี่แบบว่าก้าวกระโดดในเกย์ทีเดียวนะครับเคยเราไปส่งเคยกันนะครับผมขอสกิปด้วยกันนะแถมโอเคอันนี้ผมจะพาไปที่ตรวจสอบอาวุธก่อนเนาะการตรวจสอบอาวุธเราสามารถกดไปที่คนนี้องค์หญิงชิซูกะครับแล้วก็ไปที่ตรวจสอบนะครับก็เอาอาวุธที่เราได้จากเมื่อกี้เนี่ยเอามาให้องค์หญิงเขาตรวจสอบนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคตรวจสอบป้ายเยี่ยมยอดได้อะไรโอ้คาถาโอเคถัดไปธนูเหรอคาถา
ถัดไปดาบถัดไปหอกถัดไปธนูถัดไปหอกถัดไปขวานถัดไปมีดสั้นหมดละโอเคการซ่อมอาวุธนะครับมาที่คนนี้โยชิสุเนะนะครับผมแล้วก็ไปที่ซ่อมอาวุธนะครับเอาอาวุธมาซ่อมก่อนโอเคซ่อมแซมนะครับผมโอเคเย้เราสามารถเสริมพลังอาวุธได้ครับผมก็เอาอาวุธมาก็อาวุธที่ซ้ำกันสองอันก็สามารถมาตีบวกได้นะครับผมอย่างเช่นผมจะตีบวกอันนี้เอ้าตีไม่ได้หรอล็อกอยู่เออครับขอบคุณมันล็อกอยู่ถ้าเรียกไม่ถึงนะเออเฮ้ยวัตถุดิบไม่ใช่สิแหมวัตถุดิบเขาแจกฟรีมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนทำไมเสริมอาวุธแล้วก็แล้วเอาวุ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็นี่มาใส่นะครับผมทำไมนี่ใส่ไม่ได้ล่ะมันล็อกหมายความว่ายังไงโอเคนี่ใส่ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวแนวอันนี้แล้วเอาวัตถุดิบเนี่ยครับเอามาใส่นั่นเองมันจะออกได้ไหมที่มันไม่ต้องใช้เออก่อนนี้อันนี้ขวานเราเอาอันนี้ออกจุดสอง15เรามีก็อันนี้เป็นหอกนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นดาบก่อไว้เสริมพลังไปโอเคตกลงไปเลเวล5เลยโอเคเจ้าเก่านี่คืออะไรมาดูดิอย่างเดียวได้อะไรอ่ะมีซาบุดิอ่ะมันคืออะไรฮะโอเคไม่มีการซื้อขายไม่ได้คนนี้มิโลคุนั่นเองนะครับผมแล้วไปที่ของขายของซื้อนะครับผมแล้วมีของให้ขายนั่นเองโอเคเดี๋ยวขายก่อนโอเคเรียบร้อยอันนี้เราเอามีโกดังได้ด้วยนะการซื้อของก็ไม่ได้ซื้อนั่นแหละเหมือนเดิมสามารถซื้อของก็ได้แต่อันนี้มีอาวุธด้วยนะ
ันนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่เป็นธาตุนะครับอันนี้เป็นยานี่นะครับฟื้นฟู XP 50 75 110พี่พอยต์300อ๋อนี่เปิดประตูมิติซื้อดองไว้ก่อนนะกันได้เงินของจิกเกอร์ใหม่มาก็ต้องใช้เนาะเอจะไปมันมีระบบโกดังด้วยนี่ใช่ข้อเสียพิเศษคืออะไรโอ้นี่คือข้อเสียพิเศษเหรอไม่เอาอะโอเคต่อไปก็มันจะมีอะไรกันนี่คือระบบแต่งหน้านั่นเองเกมนี้มันเป็นมีระบบกดดังนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนจัดการผ้าคีริวอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็อันนี้เป็นระบบแต่งหน้านะครับผมถึงแม้หน้าตาจะไม่ให้ก็เถอะจะมีเสื้อผ้าแฟชั่นกับเสริมความงามนะครับผมแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนเสื้อกันได้ที่นี่นะครับผมว่าจะเป็นเสื้อชุดแบบไหนนะครับมีแต่เบื้องต้นเป็นถึงอันนี้เลยเนาะอันนี้ชุดเด็กนะครับผมพามชิลเซนนะถ้าไปอันนี้ปุ๊บมันจะเสริมแค่นี่เฉยๆติดโบอันนี้ครับก็จะมีชุดยิงเจ้านินจานะชุดสวยๆมีเยอะแต่ค่าเปลี่ยนก็คือ 50,000 นะครับก็ขึ้นกับความสับของแต่คนด้วยว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมอันนี้เป็นชุดสวยๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมชุดน่ารักๆมีเพียบเลยนะแต่นี้ขอแต่งเป็นนี่ก็กันเนาะเป็นสานิจ่าโอเคอันนี้จะเป็นเสริมความงามก็คือจะเป็นการเสริมหน้านั่นเองนะครับผมอย่าไปกันเลยนี่จะเป็นการเสริมหน้าเสริมทรงผมทรงพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับผมนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเป็นเขายักษ์หรือเขาน่ารักหรือเขาดูดันก็ได้นะครับผมเอจะเป็นอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนข้างนอกก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อเครื่องแต่งกายครับผมก็มีเสื้อผมนะครับค่าการเปลี่ยนก็คือประมาณ 10,000 บาทนะครับผม 10,000 เรียลนั่นเองโอเคเอาไปที่ชุดนะครับก็ไปที่เปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองครับผมมีเขียนเป็น MMD ด้วยนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรอบหน้าเออรู้สึกอันนี้มันจะมีอะไรนะใครว่าอ่ะระบบแรงโกดังเนาะเออแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันจริงคืออะไรถ้าไม่ได้ให้รับเควสให้หมดเลยครับเพราะว่าจะได้รางวัลที่คุ้มค่าพอสมควรอยู่เนาะอันสีเหลืองจะเป็นเควสดั่งครับสีฟ้าจะเป็นเควสย่อยนั่นเองครับผมอันนี้ชิโนโกะรู้สึกว่าระบบโกดังนี่ผมหาไม่เจอนะ
น่าแบบจิซูรุผมนี่หาบุคคลดังแป๊บไม่ใช่ละคนตัดไม้โยชิโร่ใครทักสกายมาโอเคแป๊บหนึ่งเหมือนถ้าจะไม่มีเนาะนั่นเดี๋ยวก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ผมค่อยหาคนโขมาเล่นด้วยดีกว่าว่าเล่นคนเดียวมันก็เหงาเนาะเออก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่านะมันก็ยังไงอยู่ก็อาจจะแนะนำระบบได้ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมก็เล่นแบบครึ่งๆกลางๆอะเนาะเออโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมกดไลค์กันจะเราได้ใครมาอีกเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับผมสวัสดีก็บายบายเสียเราได้โมทันโลกะอีบากิโคจิแล้วเออได้เจนไหนไม่ได้นะประเด็นบายบายเสียอ่ะจะไปละไหนนี่สาวสวยน่างามแต่จะได้มีเขาบายบายสิยาเจอกันแค่ครับผมบาย